السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهماوعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نعفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلاموعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆหลักศาสนาฮุกุมของอัลลอฮ์ที่นบีเราพามาตรงไปตรงมาเลยไม่อนุญาตเด็ดขาดที่จะทำให้คดเคี้ยวเบี้ยวเยตามความต้องการของตัวเองเพราะฮุกุมทั้งหลายไม่ใช่ของเราเรามีหน้าที่แค่รักษามันให้ตรงถึงแม้ว่าในบางเรื่องเราจะปฏิบัติไม่ได้แต่ความตรงเราต้องรักษาและค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่676ของรายการตอบกระจ่างและตามด้วยมุนยาตุลมุสลีครั้งที่69ซึ่งเมื่อคืนนั้นอ่านข้ามไปหลายบรรทัดนะครับก็ดูลูกศิษย์คอมเมนต์ว่าข้ามหรือเปล่าผมก็ดูมันข้ามจริงๆก็ไม่เป็นไรวันนี้จะทวนให้บรรทัดแรกเลยวันนี้เอาละเพื่อความไม่เสียเวลานะครับประเด็นคำถามข้อแรกที่พี่น้องถามเขาถามว่าสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันในขณะที่นางก็มีสามีแต่นางก็แอบมีชู้จนกระทั่งตั้งครรภ์กับชู้ปรากฏว่าสามีจับได้ประเด็นคำถามก็คือเมื่อสามีเลิกในขณะที่นางตั้งครรภ์กับชู้น่ะถามว่าสามารถจะนิกะกับชู้เลยได้หรือเปล่านี่คือประเด็นคำถามแรกของค่ำคืนนี้นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมในสมัยปัจจุบันเป็นไปได้นะครับคนเรามาก็นานาจิตต่างหลายคนหลายแบบบางครั้งมันไม่ดีด้วยสันดานบางครั้งมันแอบนอกลู่นอกทางด้วยสาเหตุมันกินไม่อิ่มมันก็หลากหลายสาเหตุหลายหลายอย่างหลายหลายประการคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีทั้งชายและหญิงนั่นแหละประเภทเห็นผัวไม่สู้เห็นชู้แล้วซ่านั่นก็มีประเภทไม่รู้สึกรู้สาเลยก็มีมันหลากหลายผู้ชายก็เหมือนกันพอคุยกับเมียเสียงเห่าๆพอคุยกับกิ๊กคุยเอาเสียงหวานปานน้ำผึ้งมันก็หลากหลายนะครับแล้วทีนี้ประเด็นที่พี่น้องถามค่ำคืนนี้ก็คือเมื่อสามีเขาจับได้ว่านางคบชู้จนกระทั่งตั้งครรภ์สามีก็เลยเลิกในสภาพที่ตั้งครรภ์
ทีนี้ประเด็นที่พี่น้องส่งคำถามมาก็คือเขาจะสามารถนิกะห์กับชู้ของเขาได้เลยหรือเปล่าคำตอบไม่ได้เด็ดขาดนะครับคำตอบก็คือต้องรอแอดดะแอดดะของเขาก็คือคลอดคลอดเมื่อไรก็คือหมดแอดดะถ้ายังไม่คลอดไม่หมดแอดดะถึงแม้ว่าการันตีด้วยตัวผู้หญิงว่าเขายอมรับผิดว่าเขาเนี่ยนะตั้งครรภ์กับชายคนนั้นจริงชายคนนั้นก็รับผิดว่าเขาก็ได้ทำนางจริงตรวจ DNA ก็แล้วว่าเป็นของผู้ชายที่เป็นชู้จริงก็ตามแต่ในหลักชัรอียะห์ในหลักนิติศาสตร์อิสลามในหลักฮุกุมฟิกฮ์มีแอดดะห์นะครับนั่นเข้าใจนะครับซึ่งมันแตกต่างกับการที่มีอะไรกันด้วยไม่ได้ผ่านการนิกะห์นางก็ไม่ใช่ภรรยาใครนั้นตั้งการนิกะห์ได้เลยอันนั้นไม่มีแอดดะห์ไม่มีแอดดะห์การผิดประเวณีแต่จะมีแอดดะห์ของการจิมะนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับถึงแม้ว่าพฤตินัยมันอาจจะดูเหมือนกันแต่หลักชะรีอะห์มันไม่เหมือนกันหลักชะรีอะห์จะไม่มีแอดดะห์สำหรับการซินานะครับไม่ได้เกี่ยวยงจะไม่ให้ราคาเลยแต่จะให้ราคากับการจิมะการจิมะนี่จะมีแอดดะห์ทันทีตั้งครรภ์ไม่ตั้งครรภ์ก็จะมีแอดดะห์ถ้าผ่านการจิมะทั้งที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เลิกร้างกันก็สามกุรุสองสามีภรรยาจิมะการตั้งครรภ์เลิกกันแอดดะห์ก็คือครอบทีนี้ในเมื่อตั้งครรภ์ในสภาพที่เป็นภรรยาเขาก็จะหุกกลมเหมือนกับตั้งครรภ์กับภรรยากับสามีของตัวเองนั่นแหละก็คือจะหุกกลมแอดดะห์คลอดนั่นเองถ้าไม่คลอดไม่หมดแอดดะห์เมื่อไม่หมดแอดดะห์ก็ไม่สามารถจะนิกะห์กับคนอื่นได้ทุกกรณีทีนี้เข้าใจนะครับในสมัยนี้เป็นไปได้สูงเพราะว่าโทรศัพท์นี้มันดุดประดังว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ในทางดีมันก็ดีใช้ในทางไม่ดีมันก็ไม่ดีอันนี้คือประเด็นคำถามข้อแรกคงจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเท่านี้ก็คงจะกระจ่างชัดกันแล้วนะครับนี่คือsoalan yang pertamaYang demo atas soal le mari tanyo dalam rekan jawapan yang jelas. Remo tanyo kata, dua laki bini duduk sekali. Tiba-tiba bini sana itu, duduk main dengan orang lain. Lekat perut dengan orang lain. Lekat perut dengan orang lain ni. Tok laki tahu, tok laki tolak. Tok laki tinggal, tok laki cerah. Demo tanyo kata,Adakah boleh nikah dengan yatih awak jahat dengan you tu selalu? Tu soal remo. Kita jawab gidah dengan bahasa Thailand saat ni tu. Kata tak boleh. Pasal kena nanti edoh. Edoh dia saat ni tu ialah beranoh. Edoh hamil ni beranoh. Walaupun dia...Ngaku kata lekat perut dengan Remonung. Remonung pun ngaku kata ya wak sungguh. Ngati noning. Tu pesak darah kali pulak pun support sekali pun. Kena ada edok. Perak tu. Paham molek ni bagai bag ni. Paham molek. Pasal apa tu boleh kita kata paham molek.Apakah pasal setengah remo tu ni ada wak mudah-mudah botol laki tinggal apa perut duk perut duk besar tak ada wanok lagi ni kau perak lah. Tak boleh lagu tu lagu tu tak boleh kalau kacen ni kau pun ya tak soh ya pakak ya pasal tak cukup syarat ya syarat soh ni kau para puasan itu ya kena lepas pada edok.Kalau duduk dalam edoh, tak soh ni kau.
Tak kira kita mana-mana pun lagu tu lah belakang ni kata. Tak ada khilaf masalah ni. Pera tu. Ni waktu ada telefon tu rosak ni. Payah ni. Kalau kita jaga tak pandai. Tapi setengah-setengah tu laki tu pun doa katik tengah-tengah tu. Tahu dah bini muda tua-tua. Tua nyakit, tua tarak. Wak halab bala tinggal sama-sama. Akegi pak boleh, akegi setahun. Perhati nak nyanyo duk lapar peri gitu. Kalau kena keadaan lagu tu, sungguh pentino salah. Mari di umi usuasa tok laki bodoh kata. Jadi nampak kurepuk tok laki. Kalau mu nak gi tak seduk rumah lagu tu, mu nak kena bini. Tak kena bini. Pera tu hak kata tu. Tu, apa dah ajar bini kita? Apa dah ajar anak kita? Apa dah suruh orang pergi rumah kita, dah pergi perak-perak takor tu. Tengah-tengah tu pergi perak takor tu, weh tu baca, bila rukun 13 tak boleh. Tapi wak alin, wak nak pergi, nak ajak orang tu, nak ajak orang ni semaya. Tu weh semaya tak sah lagi. Pelik sungguh orang ni. Ngaji kat dulu. Nak ajak orang tu, ngajilah dulu. Awak ajak orang tu kalu tu, tak tipu lagi. Sifat 20 bila tak boleh lagi. Hukum akar tak kenal lagi. Ais maye pun nak wak tak nak kenal lagi. Rukun 13 bila tak cukup lagi. Awak alin, awak nak ajak orang. Tengok diri sendiri dulu. Allahu Akbar. Itu peherah. Itu satu masalah yang pertama yang remo tanya ni. นี่คือคำถามข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับกรณีที่สามีจับได้ว่านางนั้นตั้งครรภ์กับคนอื่นสามีก็เลิกให้ซึ่งนางก็ไม่สามารถจะนิก้ากับชู้ได้เว้นแต่เสียว่าหมดเอดะเสียก่อนจะมานิก้าในสภาพตั้งครรภ์ไม่ได้เด็ดขาดมันก็เรื่องธรรมดานะครับของอย่างนี้ถ้าสามีจับได้1ใน100เท่านั้นที่สามีจะรับได้ก็อีก99คนก็รับไม่ได้หรอกครับนี่คือโดยทั่วไปนะครับอย่าไปนับสามีประเภทโรคจิตนะเขาไม่นับเลยในพูดถึงสามีคนปกติธรรมดาก็บางคู่มันก็ดีทั้งคู่บางคู่มันก็ไม่ดีทั้งคู่บางคู่ฝ่ายชายดีฝ่ายหญิงไม่ดีบางคู่ฝ่ายหญิงมันดีฝ่ายชายไม่ดีมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนไอ้ประเภทเธอเจอภรรยาไม่ดีต่อหน้าสามีรักบังรักพี่สารพัดหวานเจี๊ยบยังกับหวานยังกับหวานปานน้ำผึ้งเดือนหน้าแต่ถ้าเผลอปั๊บให้ท่าคนอื่นทันทีมันก็มีประเภทนั้นผู้ชายก็เหมือนต่อหน้าสามีต่อหน้าภรรยานี่เชื่องจะกับแมวพอรับหลังภรรยานี่เสื้อครบเลยมันก็หลากหลายนะครับนั่นที่เขาว่าประเภทบางคนเนี่ยกิ๊กโทรมากดทิ้งแล้วโทรกลับเมียโทรมากดรับแล้ววางสายกิ๊กโทรมาพูดซึ้งคิดถึงจะตายเมียโทรมาด่าว่าอ้ายน่ารำคาญมันมีเหมือนกันลักษณะอย่างนั้นนั้นผ่านไปคำถามข้อแรกคำถามข้อที่สองนะครับในคำคืนนี้เขาถามว่ามือของเราติดน้ำมันทอดปลาหรือติดยาหม่องเราเอาน้ำละหมาดซ้อไหมคำถามนี้คุ้นรู้สึกว่าเคยตอบมาแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยหรือจะเป็นคนละคนถามก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ยังไม่เป็นไรเมื่อพี่น้องถามก็ตอบอีกครั้งก็แล้วกันพี่น้องครับเขาถามมาว่ามือของเราติดน้ำมันทอดปลา
ติดน้ำมันทอดปลาซึ่งน้ำมันทอดปลาก็คือที่เราเรียกกันน้ำมันกุ๊กอะไรนั่นน้ำมันปลาอะไรแบบนั้นแหละบางทีไปจับขวดน้ำมันตัวเองก็ไม่ใช่ได้ทอดแต่ก็มือก็ติดน้ำมันบางทีก็ทอดจริงอะไรทำนองนี้แหละหรือไปติดยาหม่องยาหม่องมันก็คือน้ำมันเหมือนกันทีนี้ประเด็นคำถามเขาถามว่าก็ไปเอาน้ำละหมาดในสภาพอย่างนั้นแหละเอาน้ำละหมาดในสภาพที่มียาหม่องติดหรือมีน้ำมันติดนั่นแหละเขาถามว่าน้ำละหมาดของเราซอไหมนั่นคือประเด็นคำถามนะครับพี่น้องครับทีนี้อาศัยเดิมที่เรารู้กันว่าถ้ามีอะไรสกัดกั้นไม่ให้น้ำสามารถถูกผิวหนังเราได้เช่นเกล็ดปลาขี้ยางเป็นต้นมันหุกมไม่ซอกแต่กรณีน้ำมันกรณีน้ำมันนะครับก็คือน้ำมันในกิตาบจะอนุโลมไม่ว่าในกิตาบซาบีลุลมุตตะดีนหรือในกิตาบฟาระมาซาอิลของเซฟดาวูดก็เหมือนกันจะหุกมอนุโลมนะครับหมายความว่าไม่เป็นไรซอกแต่ยำมองที่ว่านั้นอย่าหนานะให้พอประมาณพอที่มีความเทียบเท่ากับน้ำมันทอดปลาที่เราไปถูกมือของเราไปถูกแล้วทีนี้เราก็ไปเอาน้ำละมาพอประมาณนั้นอย่าหนาเตอะนานหนาเตอะมันก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นไปได้นะครับกรณีคนที่เป็นแม่บ้านแม่ครัวบางทีก็เวลาเขาขัดขันเวลาเขาก็รีบร้อนแขกมาบ้านเยอะก็ต้องทำกับข้าวนู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องปกติที่มือของเขาจะถูกน้ำมันบ้างและทีนี้พอถึงเวลาเขาอาซานเขาก็ต้องกุลีกุจออาบน้ำละหมาดเดี๋ยวก็ต้องทำอย่างอื่นอีกซึ่งถ้าเราแบบเรียนแบบไม่หมดเล่มพูดง่ายๆเรียนแบบครึ่งๆกลางๆเราก็จะคิดเองว่าไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอุลามะอนุโลมสำหรับน้ำมันนะครับก็คือไม่เป็นไรนี่คือซออาลันยักดูโอซออาลันยักดูโอยาเรโมตานโยดาเรเรกันจาวะปัญญาเจลัสเรโมคาโตคิโตดุดาปูTangi kita kena minyak. Minyak geneke tu lah. Lepas tu buat siapa masuk, kita wa'ai semaya. Semaya. Wa'ai semaya kita sani dengan minyak ada tangi tu. Ada kosoh, remo tanya. Kita jawab dah pasal Thailand sani tu. Kalau asal hok kita ngaji, bagai yang sekak kai, ya hukum tak boleh. Tapi minyak ni, ulama itisno.Menyok ni tak apa. Mana hukum sok menyok. Menyok lekat tangan kita pergi wa'ai semaya. Hukum sok. Kalau kita fikir diri, hukum tak sok lah. Kalau kita fikir diri tu. Padahal dia kita ulama waris sok menyok. Kalau sisi ikan tak boleh. Tak sok. Bagai lain tak sok. Dia menyok je ulama hukum sok. Dia tak ada pelik bagai masalah ni.Ni yo sabik tu yo hukum pekoh apabila kita ngaji sana itu kaedah kita kena ingat. Apabila ingat kaedah barai itisno dalam kaedah tu kita kena ingat juga. Barulah kita jawab sana je tak ada silap. Kalau kita ingat kaedah saja, itisno kita tak tahu, kita tak ingat. Atau kita tak ngaji itisno dia. Kita jawab dia lalu, selalu. Jadi selalu dak tado. Tado ado bezo tu ni tu ni dak. Jadi selalu gitu. Padahal yo ado. Ulama wak kaedah, yo itisno. Ada kalau wak kaedah tado itisno padak. Yo tengok tu bagai po. Sabe tu ke suruh ngaji tu. Apabila kita ngaji kano-kano kita labo pada tak ngaji.
Wala kita benuk tahu mana pun, oh payah ingat kawin ni, awak gano ni. Kalau tak ngaji, tak ingat langsung. Seka pada erti, tak ngaji. Tak kali kita ngaji, boleh seka sehari yang ingat dah. Tak boleh pergi seka sehari lah. Seka, dua hari seka dah apa dah. Apa kali sebulan, 15 ekor dah. Ha. Kalau tak ngaji, setahun tak boleh seka buk. Dah gitu kan? Ha, sabit tu lah suruh ngaji. Allahu Akbar. Apabila kita ngaji, kita tawajuh, kita nak ingat, kita nak reti bagai tu. Tuhai wui kita. Allah, tuhai wui. Boleh tuhai dak wui kita, kita wak lede-lede. Ha, tu wak dak amati. Wak dengar back to ya. Tak ada amati dak sungguh dengar-dengar. Ha, wak tak se, wak tak se ingat. Ya tak ingat. Kalau sungguh nak ingat, berakte nak ingat, tuhai wui ingat. Nak benuk sama mana kalau udah kita makan nasi bukan makan sumung. Kalau kita makan sumung boleh jadi. Ha. Kan ni sumung seko le nasi kita tak makan. Napa sumung kita buat tu baik. Kita tak makan kalau dengan sumung. Ha tak dak so nak benuk kita lalu. Nak ke? Ha tu jawab pe yang jelas. Ha jawab pe nah soalan yang kedua dalam reka top kerajaan ya dalam reka jawapan yang jelas. คำถามข้อที่สามนะครับเขาถามว่าคำถามข้อที่สามนี่เขาถามว่าสิ่งของที่เขาจดลิขสิทธิ์ฟังดีนะครับทีนี้เรามาเรียนแบบเรามาเรียนแบบมาเรียนแบบทำเหมือนกับของเขาเขาถามว่าได้ไหมพี่น้องครับพี่น้องฟังนะครับพี่น้องครับสิ่งของที่เขาจดลิขสิทธิ์ซึ่งการจดลิขสิทธิ์นั้นมันเป็นกฎหมายการคุ้มครองธุรกิจของเขาส่วนในหลักศาสนามันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นของฮาลาลการซื้อขายในหลักชะรอฮ์เราเรียนแบบเราก็ทำตามภาษาของเราไม่ได้ใช้โลโก้ของเขาเราก็ใช้สูตรตามภาษาของเราไม่มีความผิดตามหลักชะรอฮ์อียะห์แต่ตามหลักกฎหมายมันก็อาจจะมีความผิดเหมือนกับญี่ปุ่นเขาสร้างรถเครื่องยี่ห้อยามาฮ่าหรือฮอนด้าก็ว่าไปไอเราหัวประดิษฐ์ไปซื้อเศษเหล็กมีไม้บางส่วนมีเครื่องตัดหญ้าแซมเข้าไปเป็นรถเครื่องมั้งแต่เราก็ไม่ได้ใช้ยี่ห้อยามาฮ่าเราไม่ได้ใช้ยี่ห้อฮอนด้าเราใช้รถกระป๋องตามบ้านยี่ห้อกระป๋องตามบ้านสมมุติถ้ามาซ่อไม่ซื้อขายในหลักชาร์โรรถเครื่องซ่อไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนแบบแต่เรามาคิดว่าสูตรเดียวกันไอ้นี่ของเราแท้ๆไอ้นั้นฮารามนะถ้าแบบนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารของเขาเลิศรสโอชาโด่งดังไอเราเรียนแบบแล้วก็หาว่าอันเดียวกันกับของเรานั่นแหละที่เขาขายโด่งดังทั้งที่ของเราคนละสูตรกันอันนั้นฮารามไปหลอกเขาแต่ถ้าเราก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ก๋วยเตี๋ยวตามภาษาเราก็ทำคล้ายๆกับของเขาแต่สูตรของเราอันนั้นไม่เป็นไรเข้าใจนะครับแต่อย่าไปเรียนแบบหมูกรอบนะหมูกรอบเขาขายโอ้ขายดิบขายดีเราเรียนแบบขายหมูกรอบเหมือนกันแต่สูตรของเราไอ้นั่นมันฮารามตั้งแต่ต้น หมูมันซื้อขายไม่ซอกของนาจิส
เราต้องเข้าใจนะนี่นี่สอบอันยักติโกยาเรมอสอบอันเรมอตานโยกัตโตบาเกะฮะซามูอาโดมาเคนนี่อาตาวอาลาสจัตโตอาตาวกันเดโรเอฮะเรมอจุลิคัสิเรมอตานโยคาลูกิโตวัติกูบุเลกดอกเรมอตานโยคาลูกิโตวัติกูเรมอตานโยเดเลเรคานิเดเลเรคานจาวะปัญญาจลัสนี่Pak kita jawab dah pasal Thailand sana itu. Kalau kita tiru bagi itu bagi halal, soh jual beli, kita tak ada bohong po. Tak ada salah pada hukum syarung tu. Tak ada salah. Kalau kita bohong tu, tiru ratik orang remo bohong pula dah. Salah di bohong tu. Bahagia lon ini banyak yang nak bohong katik. Golik-golik lagi tu, nak wilaku dia tu bohong hangit. Nak orang belinya bohong sungguh dia. Bohong hangit. Salah di bohong tu. Jangan duk bohong weh. Ada pun undang-undang raja eh tu. Hak raja eh ni kita jawab cara bak syariah. Cara bak syarung. Supaya kita beli. Beli minyak. Hak lari asir tu lah. Kalau undang-undang raja, salah kita. Lari asyik. Balik hukum syarang, tak ada salah. Yang menyuk je bagi so, you are beli. Kita beli air. beli air. เหมือนกับเขาทำน้ำ เขาก็จดลิขสิทธิ์ยี่ห้อของเขา เราก็เรียนแบบเขาเหมือนกัน แต่เราใส่ยี่ห้อเราอะมันจะผิดยังไงมันก็ไม่ผิดของเขาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอุลตราไวโอเลตของเราก็เหมือนแต่คนละยี่ห้อกันของเขาตราเสี่ยวจันแต่ของเราตราดวงดาวมันก็ไม่ผิดนี่ ใช่ไหมล่ะแต่เราอยากไปเอาของเขาเข้าใจนะครับนั่นผ่านไปนะครับวันนี้ไม่ได้อธิบายมากสักเท่าไหร่เอาพอที่พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องก็ถือว่าใช้ได้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจคลุมเครือจุดไหนประเด็นใดส่งคำถามเข้ามาอีกได้นะครับเดี๋ยวผมจะขยี้เนื้อหาเข้าไปอีกถ้าเท่านี้ท่านยังสงสัยจุดใดจุดหนึ่งก็อนุญาตให้ส่งคำถามมาได้ผมจะได้ขยี้จุดที่ท่านยังไม่เข้าใจคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าเรามีกอดอละมาค้างคาอย่างมากมายเมื่อถึงเวลาละมาแต่ละวักตุเราจะละมาชดก่อนหรือจะทำเจ้าของวัตถุก่อนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงทีเดียวเพราะน้อยคนในยุคสมัยปัจจุบันที่จะละหมาดเต็มเปี้ยตั้งแต่เริ่มบรรลุนิติภาวะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนหนุ่มสาวมักจะไม่ค่อยได้ละหมาดไม่ค่อยได้ถือศีลอดจะมาละหมาดก็ต่อเมื่อปลายถือศีลอดก็ต่อเมื่อปลายอย่างเร็วก็20กว่าปีอะไรประมาณนี้บางคน50เริ่มมายังก็มีทีนี้จะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามจากประเด็นที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าเราขาดละหมาดฟัรดูค้างคาอย่างมากมายแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาวักตูละหมาดนั้นเราจะชดที่ค้างคาก่อน
หรือจะทำเจ้าของเวลาก่อนนี่คือประเด็นคำถามพี่น้องครับถ้าเวลายังกว้างท่านสามารถจะเลือกได้จะทำอันไหนก่อนได้ทั้งสองกรณีกอดอก่อนซุฮรีค่อยละหมาดเจ้าของเวลาซุฮรีก็ได้ละหมาดซุฮรีเจ้าของเวลาก่อนเสร็จค่อยกอดอก็ได้เหมือนกันหรือจะหน้าหลังก่อนจะละหมาดเจ้าของวักตูกอดอก่อนหนึ่งวักตูซุฮรีกอดอเสร็จละหมาดเจ้าของวักตูแล้วซุฮรีละหมาดเจ้าของวักตูเสร็จกอดอแล้วอีกครั้งหลังซุฮรีแล้วก็ได้เหมือนกันและสามารถที่จะกอดอข้ามวักตูก็ได้เราละหมาดซุฮรีแต่เรากอดอมักริบจะกอดอก่อนซุฮรีหรือกอดอหลังละหมาดซุฮรีแล้วกอดอมักริบก็ไม่เป็นไรไม่มีการห้ามสำหรับกอดอไม่ว่าจะก่อนหรือหลังและไม่มีวักตูตะฮริมสำหรับการกอดอเข้าใจนะครับขอเพียงให้ท่านกอดอถือว่าใช้ได้พี่น้องครับเราอย่าขยันกับการทำละหมาดซุนนะห์ในสภาพที่เรามีกอดอค้างคาอย่างมากมายเพราะมันไม่มีตัวบทหลักฐานสักบทหนึ่งของฮะดีษหรือของอายะหรือคำพูดอุลามะว่าใครไม่ปฏิบัติของสุนัตวันอาคิเราะห์เขาจะถูกเผาในนรกไม่มีแต่ถ้าใครค้างคาฟัรดูไอ้นั้นมีเยอะแยะตะแปะหลักฐานฉะนั้นการที่เราขยันจะทำของซุนนะห์เราละหมาดซุนนะห์ใช้เวลา 6-7 นาทีสมมุติถ้าเราทำฟัรดูก็ 6-7 นาทีเหมือนกันแต่ค่าแรงมันแพงกว่าทำไมเราถึงไม่เอาล่ะยังต้องการไอ้ที่ไม่มีค่าแรงหรือค่าแรงถูกนี่แหละครับเขาเรียกว่ากลลวงของชัยฏอนชัยฏอนนี่มันช่างจริงๆเลยนะมันรู้อยู่นี่ว่าแต่ละคนใครละหมาดครบไม่ครบมันติดตามจะหลอกเราตลอดเวลาทีนี้พอมันรู้ว่าเราขังกาฟาร์ดูมากมันก็จะกระซิบกระซาบไม่ให้เรานี่ก็ดอแต่อยากให้เราทำซุนนะห์ดูความเลี่ยมของชัยฏอนทีนี้พอดีเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยก็เอออหอมบกกับมันทีนะทั้งที่ของซุนนะห์ไม่มีพันธสัญญาบทลงโทษไม่มีบทบัญญัติที่จะต้องถูกเผาในนรกนี่คือความจริงนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามของซุนนะห์มันก็คือทำแล้วได้บุญไม่ทำมันก็ไม่บาปแต่ถ้าของฟัรดูไม่ทำไม่ได้นั่นมันฮารามมันบาปนั่นไม่ทำมันถูกบังคับให้ทำฉะนั้นสิ่งใดฮุกมใดที่นักที่สำคัญเราก็จงให้ความสำคัญและสิ่งใดที่เบากว่าเราก็ให้ความสำคัญก็เบากว่าเหมือนกันแต่ถ้าของฟัรดูเราทำเป็นไม่สำคัญพอของซุนนะห์เราทำเป็นสำคัญเราอยู่ในกลลวงของชัยฏอนเข้าใจนะครับชัยฏอนนี่มันลวงได้หลากหลายรูปแบบมันแน่นอนอยู่แล้วคนเก่าอ่ะชัยฏอนมันเก่ามันอยู่นานมันเกิดก่อนเราแล้วก็มันเจ้าเล่ห์เพอุบายไม่ได้ทางนู้นก็ทางนี้ไม่ได้ทางนี้ก็ทางนั้นสารพัดแนวทางของมันแต่โชคดีตรงที่ว่าเรามีอีมาน
พระเจ้าของเรานั้นผู้ทรงเมตตายิ่งสิ่งผิดสิ่งพลาดบาปเรายังตอบบาปได้เข้าใจนะครับนั่นคือชัดเจนนะครับว่าคนที่มีกอดอมากมายแล้วแต่ท่านจะสะดวกจะทำเจ้าของวัตถุก่อนก็ได้ถ้าเวลายังเหลือมีนะไม่ใช่ว่าตัวเองตื่นมาก็จวนเจียนแล้วกอดอก่อนค่อยทำพอกอดอเสร็จวัตถุหมดอันนั้นไม่ได้นะแบบนั้นนั่นถ้าอย่างงั้นต้องเอาเจ้าของเวลาก่อนทันทีไม่มีตัวเลือกแล้วถ้าเวลามันจวนเจียนแต่ถ้าเวลามันกว้างเอาเลยเอาอันไหนก่อนก็ได้ทีนี้ชัดเจนนะครับพี่น้องครับเรากอดอยอมสู้กับความขี้เกียจของหัวใจแค่วักตูละสี่สะห้าหกนาทีนี้ดีกว่าในวันพิพากษาที่จะต้องเผาวักตูละ500ปีมันเทียบกันไม่ติดเวลานะแน่นอนผมเข้าใจดีนะครับคนที่ติดกอดอทุกคนจะรู้สึกขี้เกียจจะทำกอดอเราลองสังเกตดูบางคนฟาร์ดูไม่ค่อยได้มายังสู่เรามัสยิดไม่เคยเข้าไม่เคยเห็นไม่มีใครได้เห็นไม่มีใครได้พบผ่านเลยที่มัสยิดแต่พอละหมาดซุนนะฮ์อีดิลฟิตรีอีดิลอัฎฮามาแต่หัวทีเลย ใช่ไม่ใช่นั้นสาเหตุอะไรนะสาเหตุเพราะเขาไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ไม่เข้าใจอันไหนหนักอันไหนเบาไม่เข้าใจอันไหนสำคัญกว่าสำคัญน้อยกว่าห้าเวลาไม่ทำสู่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่เฉพาะเราไม่เคยเห็นคนอื่นเขาก็ไม่เห็นคนนั้นใครๆก็ไม่เคยเห็นแต่พอละหมาดซุนนะฮ์อิดิลฟิตรีหรืออิดิลอัฎฮาวันรายอร์มาแต่หัวทีเธออิหม่ามเพิ่งอาบน้ำมันมาถึงแล้วนั่งเคร่งอยู่หน้ามินบาตเลยมาละหมาดรายอร์ทั้งที่ตามหลักวิชาเฟกหลักความเป็นจริงถ้าไม่ละหมาดรายอร์ถามว่าบาปหรือเปล่าล่ะไม่บาปเพราะมันสุนัตมุอักกะแต่ถ้าไม่ละหมาดซุฮรีล่ะอันนั้นแหละบาปไม่ละหมาดอัสรีล่ะนั่นแหละบาปแต่นั้นมันเฉยได้นะกับละหมาดซุฮรีอัสรีแต่พอวันรายอโอ้ยไปหัวทีนี่คือความไม่เข้าใจนี่แหละครับที่เขาบอกว่าให้พยายามเรียนเรียนกับเรียนเรียนเถอะครับเมื่อเราเรียนเราก็รู้ถ้าไม่เรียนยังไงเราก็ไม่รู้ความรู้ยังไงถ้าไม่เรียนอาดัดว่าไม่รู้แต่ถ้าเราคนพิเศษไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้อิลมูลาดุนนีและถามว่าในชีวิตเรานี่เจอคนร้อยพ่อพันแม่เคยเจอสักคนไหมไม่เคยเรียนมาก่อนแต่อาเลมจังมีไหมล่ะไม่มีเท่ากับเราไม่เคยเจอคนที่ได้อิลมูลาดุนนีใช่ไหมล่ะล้วนแต่ที่สอนเขาได้เก่งๆมาเรียนกันทั้งนั้นได้อิลมูอิกติซาบีกันทั้งสิ้นไม่มีใครได้อิลมูลาดุนนีเพราะเราคนธรรมดาแต่ถ้าศาสดาคนเป็นนบีว่าไปอย่างได้อิลมูลาดุนนีนี่เราอิลมูอิกติซาบีไม่เรียนเราไม่รู้ถ้าเรียนต่อเรารู้จากสาเหตุนั่นแหละถ้าเรียนยังไงมันก็เหนือกว่าคนไม่เรียน
ต่อเราตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องศาสนาแต่ถ้าเราเรียนเราไม่รู้หากี่วันมะเราก็ทยอยรู้ไปเรื่อยวันละข้อสองข้อวันละข้อสองข้อแต่ถ้าไม่รู้แล้วยังไม่เรียนอีกทีนี้ก็ไม่รู้ไปจนตายบนดุนยาก็มืดสลับมึนหมดอุกมเป็นยังไงไม่รู้ในกูโบยิ่งมืดสงัดเข้าไปอีกฟื้นคืนชีพยิ่งมืดเข้าไปใหญ่นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกน่ากลัวนะครับพี่น้องต้องพึงระวังไตรตรองคิดให้ดีชีวิตนี้กินริสกีที่พระองค์อัลลอฮ์ให้เท่าไหร่แล้วอาหารเครื่องดื่มเท่าไหร่เสื้อผ้าอาภรณ์เท่าไหร่ยูกยาสารพัดยาเท่าไหร่แล้วทำไมอัลลอฮ์ใช้แค่ให้เรียนเรียนก็ไม่ใช่มากเท่าไรทำไมถึงเรียนไม่ได้อัลลอฮ์บอกให้ละหมาดละหมาดไม่ใช่หนักหนาอะไรไม่ใช่นั่นไม่ใช่ตักเบรอัลลอฮุอักบัรปีหน้าต่อให้สลามไม่ใช่ผ่านสี่สักห้านาทีก็เสร็จแล้วต้องคิดนะครับนี่กินเยอะริสกีอัลลอฮ์นี่เอาเยอะใช้เยอะกินเยอะแต่อิบาดะห์ทำน้อยเรียนน้อยจากนั้นอินดูต้องคิดนะครับความคิดนี่แหละมันคือมันคือประทีปแห่งหัวใจถ้าเราไม่คิดหัวใจของเราก็จะมืดบอดอยู่ตรงนั้นถ้าเราคิดมันก็จะเริ่มสว่างเรื่อย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 ไม่มีหรอกครับใครเกิดมาเรียนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็อะไรมันเป็นไปไม่ได้อ๋อหรอพี่น้องครับกว่าจะได้ความรู้แต่ละแขนงวิชาต้องผ่านอะไรมามากเจอปัญหามาหลายอย่างคนเรียนรายได้มันก็ย่อมไม่มีและคนที่ให้เงินให้กับเราตอนอยู่ปะเนาะก็คือมะปะของเราแทนที่เขาจะทำงานเบาๆเขาก็เกเรจะได้พักผ่อนมั่งเขาทำงานตั้งแต่เราวัยเด็กนุ๊กเขาก็ยอมทำอย่างปากกัดอับปากกัดตีนทีเพื่อจะให้เราได้เล่าเรียนทีนี้เสียเงื่อมะปะของเราเสียเงินมะปะของเราเสียเวลาของเราการอยู่ปอนอมันเสียเวลาเหมือนกันนะแต่การเสียเวลาตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ค่าตอบแทนเสียเวลามะปะเราค่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้ค่าตอบแทนแต่ถ้าเราเล่นแบบเรียนมั่งไม่เรียนมั่งท่องมั่งไม่ท่องมั่งพูดง่ายๆว่าเรียนไปพนันพนันเสียดายเวลานี่คือความจริงนะครับเสียดายเวลาแทนที่จะได้พ่อแม่จะได้พึ่งพาเราเปล่าลูกคนอื่นกลับมาแล้วปอนอไปอยู่แล้ว15 16 17 20ปีกลับมาอยู่บ้านแล้วลูกคนอื่นเขาได้สอนบ้างแต่ลูกเราเปล่าเราถามสักข้อมันก็ไม่รู้ถามเรื่องนู้นมันก็ไม่ทราบไม่ได้ครับแบบนั้นมันไม่ง่ายนะฉะนั้นนอกจากจะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาต้องเสียแคลอรี่ในการต้องจำอดหลับอดนอนกินไม่อิ่มนอนก็ไม่เต็มที่หรอกครับนี่คือสภาพโตปาเกนะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนั้นจริงๆประเภทโตปาเกกินอิ่มนอนหลับฮะไอประเภทนั้นไม่ค่อยได้เรื่องหรอกปาเป้ตัวปาเกขี้โม้เนี่ยพอกินอิ่มแล้วนอนถ้าไม่นอนก็ไปโม้เนี่ยไปโม้ปอนอเพื่อนนั่นแหละดึกเดินเดินเดินนั่นแหละต่อกลับมาปอนอเองแล้วก็หลับหนังสือหนังหาไม่ได้อ่านไ
ไม่ได้ท่องไหมโต๊ะครูสอนบนบาลังสอนไปตะมันหาไปหลอกตัวเองเขาเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นนะครับยิ่งยุคสมัยปัจจุบันนี้คนอันเลงก็ทยอยล้มหายตายจากไปทีละคนสองคนถ้าเราไม่รีบเร่งในการเรียนรู้ต่อไปนี้น่ากลัวนะครับพอไม่มีคนรู้แล้วมันน่ากลัวทีนี้เอาละคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าเรามีกอดอจะละมาเจ้าของวักตูก่อนหรือว่าเราจะกอดอก่อนก็คือผมตอบชัดเจนแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าวักตูยังกว้างเมื่อวักตูกว้างกอดอก่อนก็ได้เจ้าของเวลาเอาทีหลังหรือเจ้าของเวลาเอาก่อนกอดอเอาทีหลังก็ไม่เป็นไรหรือจะควบก่อนเจ้าของเวลากอดอก่อนพอกอดอเสร็จเจ้าของเวลาหลับเจ้าของเวลาเสร็จกอดออีกก็ดีเข้าไปใหญ่เว้นแต่เสียว่าเวลามันจวนเกียนถ้าทำกอดอวัตถุนี้หมดแน่ถ้าอย่างนั้นเอาเจ้าของเวลาไม่ต้องกอดอก่อนเข้าใจนะครับนี่คือสวาลันยังกับปัญญาคลิโมรยังกับปะยังเรมอตันโยสวาเลสันนี่ตุเรมอตันโยกับโตคิโตบานโยกอดอMana kata kau muda-muda saat itu tinggal banyak. Tak maya tak cukup. Banyak tak cukup semaya tu. Lepas tu lah mau tanya. Apabila kita nak kodo masuk waktu. Kita nak waktu waktu dulu ko atau kita nak kodo dulu. Ulama leh kita mana-mana yang kata boleh dua. Apabila waktu luah.Waktu masuk luah lagi. Boleh kita nak qada dulu qawak zuhur tuwe waktu. Atau kita waktu waktu dulu qada boleh juga. Adapun keadaan waktu tu sepek. Sepek sangat waktu ada 10 minit kira nak habis lah waktu. Kalau kita qada ala takdir lah.Atau dia nak maya tuwe waktu. Kalau dia pun dia serokaak gitu ya. Tak kira mau biasa. Kalau lagu tu. Kena waktu waktu. Lepas tuwe waktu tu kau kata tu. Perak tu. Dia ingat boleh. Apabila kita ada kata, kita kata lah. Jangan buat malah. Ya setel wa saya dah. Setel ya tak sebi kita kata. Ngaji tak sebi kita. Ngaji dia tu setel. Kita kena lawe dia. Hari ni lebih kurang setahun ni lah. Dulu tak kita nak baca musalli sikit lah. คำถามยังอีกเยอะนะครับพี่น้องก็ส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆคำถามอีกเยอะเราอ่านสลีนิดหนึ่งนะครับนี่มุญญาตุลมุสลีนี่หน้าที่14นะเมื่อคืนนั้นอ่านข้ามลายบรรทัดเลย ดีที่ลูกศิษย์คอมเมนต์ว่าข้ามหรือเปล่าผมก็ดูมันจริงเว้ยอันนี้คือความผิดพลาดแต่เราไม่ได้เจตนานะครับเราไม่ได้ผิดพลาดฟัตวาฮุกุมผิดนะไม่ใช่แค่เราอ่านข้ามทีนี้พอรู้ว่าข้ามเราก็ต้องย้อนกลับได้ถ้าสมมติว่าเราฟัตวาฮุกุมผิดเรารู้ตอนหลังผิดเราก็ต้องรอดย่องเราอย่ามาดื้อรั้นผิดแล้วก็ถูกไม่ใช่ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกผิดแล้วก็รอดย่องเสียอย่าดื้อนะครับเราถูกโต๊ะครูเราสอนอย่างนี้ไม่ให้ดื้ออย่าสู้กับความจริงอย่าสู้กับความจริงอย่าตะเบงกับสัจธรรมไม่มีทางชนะสู้จนถึงเกียรติเราก็ไม่มีทางชนะนั่นจำให้ดีพี่น้องดูนะครับหน้าที่14บรรทัดแรกอยู่ห
ลางกลางประทัดมาเกือบเกือบหมดและกระดูอ่อนตรงนั้นแหละซึ่งเมื่อคืนนั้นอ่านลงมาเยอะเลยأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى Keduanya diketahui barang yang ada pada wudunya daripada fardu dan sunat Lam dakti song Keduanya arah ni Keduanya daripada tiga wajah Seng huwaka dem tu Tuan tu Ti pan mana Kuam ru ni Kan lamat jah tong mi kuam ru Lek kuam ru mi yu sam wajah Wan kor nan Tini wan kor nu Wajah rek Ko jah tong ru Korani rek Jah tong ru Rukun lamat อันไหนสุนัตอันไหนฟาร์ดูอันนั้นกรณีแรกซึ่งอิลมูความรู้มีสามกรณีส่วนกรณีที่สองวันนี้แหละกระดูโญโญตัวที่กวาจอนมโนกระดูโญโญโญวาจอนมะกระดูโญโญNyo tiga wajah yang kata saat ini. Satu lepas dah. Yang kedua. Korang ni tisong. Kuamru tisong. Diketahui barang yang ada pada wuduknya. Wuduk sembahyang. Tak cara dok wuduk seorang. Kau meplek. Hukum kau mepian. Catang ru. Kiau kap nam lamat kong kau.Daripada fardu dan sunat. Jatong ru. Nam lamat. Ti kau au na. Suan nai pen fardu. Suan nai pen sunat. Ta yek yek mai dai. Nam lamat ko chai mai dai. Meun lamat na na. Rau patibat nai lamat nu ni nanอันไหนฟาร์ดูล่ะอันไหนรุกุนอันไหนซุนนะแยกแยะไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมเนี่ยนั่นอิบารัตบอกชัดว่าดีกตาวีบารายังอัดโดปะโดวุดุโยวุดุสบายานะดาริปะโดฟาร์ดูดันซุนนะจัดตองรู้น้ำละมาจากฟาร์ดูหรือซุนนะก็คือจัดตองรู้อันไหนเป็นรุกนอาบน้ำละมาอันไหนเป็นสุนัขอาบน้ำละมาซึ่งการรู้นี้คือส่วนประกอบที่จะทำให้น้ำละมาของเราซอกถ้าไม่รู้ล่ะไม่ซอกเพราะการปฏิบัติศาสนกิจความรู้จะต้องเดินหน้าพูดง่ายๆเดินแบบลืมตาทำอิบาดะห์แบบมีความรู้เข้าใจนะครับอย่าเดินแบบตาปิดทำอิบาดะห์แบบไม่รู้อินูอินเดอย่าทำอย่างนั้นและการเรียนรู้เกี่ยวกับอิบาดะห์ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายถือว่านิดเล็กๆน้อยๆหรอกความรู้เกี่ยวกับอิบาดะห์เล็กๆน้อยๆแต่คนอาวามบอกโอ้ยมันยากจังยากเพราะเราไม่เคยเรียนล่ะเราเพิ่งฟังครั้งแรกมันก็ยากแหละเหมือนเราปอกพร้าวลูกแรกเขาโอ้ยยากนักหน้ากว่าจะเสร็จแล้วเที่ยงวันเขารอจะแกงรอแล้วรออีกแต่ถ้าเราปอกบ่อยครั้งแป๊บเดียวหรอก เรียนก็เหมือนกันฟังแรกไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฟังบ่อยเราก็จะรู้เองนั่นแหละเขาบอกให้เรียนเพราะอะไรล่ะทีนี้มาดูต่อมาก็ยังดีมีแก่ itu syarat pula sah wudunya wudu sembahyang
wuduk sembahyang kau ke seorang wuduk seorang yang hendak sembahyang nan ke syarat sah cin diau kan mai kau wa ta mai ru anai fardu anai sunat sedang wa syarat tu ni mai mi mua mai mi masyrut ko chai mai dah pra masyrut ta sah ko ta mua mi syarat เหมือนมุสาบักจะมีมันก็ต้องมีสบักใช่ไหมล่ะเลยอิบารัตกิตาบอกนี่ชัดมากทีนี้ดูต่อดันketiga mengetahui akan tipu daya syaitan ต้องรู้เล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนอะไรความหมายเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนตรงนี้มันก็คือคอวาติรุชัยฏอนหรือที่เราเรียกภาษาบ้านบ้านก็คือวัสวัสเสแตวัสวัสเสแตคนที่เป็นวัสวัสเท่ากับคนนั้นไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนทำถูกแล้วเนี้ยถูกแล้วชัยฏอนว่ายังไม่ถูกมันก็เอาใหม่ทีนั้นมันก็ทำใหม่ทีนั้นไม่เห็นบางคนตักเบ็ดถูกแล้วนี่อัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรแต่นั้นแหละชัยฏอนว่ายังไม่ถูกมันก็ปล่อยมือตักเบ็ดไม่ละอุสลีไม่ละจนกระทั่งเป็นสิบครั้งก็มีบางคนและจะไปติดตอนที่ตัวอิหม่ามลงรอกอนั่นแหละพอตัวอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรลงรอกออ่านสุรษเสร็จแล้วตัวอิหม่ามลงรอกอต่อคนเป็นวัสวัสอัลลอฮฺอักบัรลงรอกอนาทีติดทันทีเลยทั้งที่ตอนที่ตักเบ็ดติดครั้งสุดท้ายเนี่ยตักเบ็ดแบบเดียวกันเสียงเดียวกันตัวอักษรเดียวกันคำเดียวกันเนี้ยก็แบบเดียวกันกับครั้งแรกครั้งสองครั้งสามครั้งสี่นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าตีปูดายโยไซต์ต่อนั่นแหละเลยในมาตันซูบะที่อุลามะเรียงคำพูดสั้นๆว่าวาลาตาคอฟวาสวาสตัสไซต์ต่อนี่ฟาอินนาหูอัมรอนมินาร์ห์มานีวาลาตาคอฟเจ้าอย่ากลัวอย่ากลัวอย่าวิตกวัสวาสัตชัยฏอนีสิ่งที่เป็นสงกสัยวัสวาสความไม่มั่นใจวัสวาสและไม่มั่นใจซึ่งจะทำให้เราเนี่ยอิบาดะเราเกิดความเสียหายมันถูกแล้วเราปล่อยมือเสียเลยทีนี้อย่ากลัววัสวาสชัยฏอนถามว่าทำไมฟาอินนะฮูเพราะแท้จริงวัสวาสชัยฏอนนั้นอัมรุมมินัรเราะห์มานีฮากีกัตคือการกระทำของอัลลอฮ์ที่ชื่อเราะห์มานเพื่อเช็คความรู้เบาของเขาว่าจะยึดความรู้หรือจะยึดความรู้สึกถ้ายึดความรู้สึกก็จะตามวัสวาสชัยฏอนแต่ถ้าจะยึดความรู้หมาทำจะมายังไงเมื่อกูตักเบ็ดอย่างนี้กูเรียนซอกกูก็เอาละเข้าใจเรียนทีนี้นั่นแหละในมาตันซูบะนั่นอุลามะนี่เฉียบคมจริงๆวะลาตะคอฟวัสวาสะตัชชัยฏอนีฟะอินนะฮูอัมรุนมินัรเราะห์มานีนั่นกาลามชัยอีเขาเรียกเป็นคำกลอนอาหรับคนที่จะแต่งกลอนอาหรับได้จะต้องอัลเลนวิชาอารดและคนที่จะสามารถเรียนวิชาอารดได้ต้องชำหมังนาฮูซอรับมาเตตบายานมาอานีมากุละและก็มาอานีมากุละต่อจะขึ้นเรียนระดับอารดได้เข้าใจนะครับและสมัยเราคนปัจจุบันอย่าว่าแต่อารุธเลย
มากูละจะกลับไปกลับมาไปไม่ถูกมาอันนี้ไม่เคยเรียสักตัวนึงนี่คือความจริงนะบางคนนะฮูซอรับไม่เคยเรียนด้วยซ้ำและจะไปอารุตโอ้ยยังห่างไกลเหลือเกินนั่นแหละครับพี่น้องผมก็เลยอายที่จะข้ามหัวอุลามะเพราะเรารู้ตัวเราดีว่าเราเรียนแค่ไหนเรามีความรู้กี่วิชาที่เราและแต่ละวิชาที่เราได้มีมากน้อยแค่ไหนเรารู้ตัวดีเราก็เลยไม่กล้าที่จะข้ามหัวอุลามะไม่กล้าที่จะรื้อกออิดะห์อุลามะเข้าใจนะครับไอ้เนี่ยอะไรรากศัพท์ไม่รู้สักคำนึงข้ามหัวอุลามะเฉยเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วันนึงเดมออิชกิตะดอกกัมมะนอลาเวอุลามะดอกกัมมุฮะดอกกัมมุคาลูอุลามะกะตอลากุนนี่กิตะนะกะตอลาโอดอกกัมมุดอกกัมมุวะลาซุงโกปงกิตะดอฮัดดิฮกะตอบะนี่เวอุลามะกะตอกอนี่ฮัดดิฮนุญุกะตอกอนี่Ayat Al-Quran nunjuk kata kau ni. Kita tak wani lagi. Pasal apa? Pasal hadih ayat Al-Quran yang kita pehe kata kau ni. Ulamu yang yo tunjuk kau ni. Yo ngaji keti dulu pada kita. Yo pehe dalih pada kita. Yo le'ik pada kita. Lumak pada kita. Sampai tu kita malu tu. Nak tinggal kata ulamu kita malu. Malu diri sendiri. Alemo lai tak malu halah demo lah. Kita wayak dak erti, wayak tak peh wayak wak bengang. พี่น้องครับเราอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นอายัดอัลกุรอานหรือวจนะของนบีอย่าลืมว่าคนเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้นบีคือปรมาจารย์ระดับโลกไม่ใช่คำพูดถ้อยคำคนคนเรียนต่ำๆหรือถ้อยคำเด็กอนุบาลนบีพูดสั้นๆเนื้อหามันเยอะและวจนะของนบีหลากหลายวิธีการคำพูดบางทีพูดมาญาสบางทีเป็นอิสติอาเราะห์บางทีเป็นอิสตินะบางทีบางทีอิตนะบางทีพูดเป็นมุรัดเดฟบางทีพูดเป็นฮากิกีบางทีพูดเป็นอัสบาบุลอาดีหลากหลายเหลือเกินทีนี้เรารากศัพท์เราก็ไม่รู้อินูอินเนเราก็แปลตามภาษาเราเปิดดิกชันนารีนบีว่าอย่างไอ้คำนี้แปลว่าอะไรเปิดดิกชันนารีถามว่าคุณเรียนฮัดดิสหรือคุณเรียนมุตอลาอะคุณยังมตนาอ่ะได้ไงถ้าคุณยังมตนาอ่ะได้แต่ถ้าคุณเรียนฮาดิสคุณเปิดอย่างนั้นคุณตายในสภาพหลงล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมาคนละเรื่องอันนี้คือความจริงนะครับคุณเรียนฮาดิสคุณจะรู้ฮาดิสคุณก็ต้องเรียนฮาดิสเรียนฮาดิสก็ต้องเรียนกับคนเก่งฮาดิสเนี่ยอะไรไปเรียนฮาดิสกับคุณเรียนสามัญจะน่าอินดูเปล่าเปล่าเนาะบอร์กะเกมานี่บัจจอกิตะต่อเลสเซโกวาเลนเปล่าเอลอนี่อาซาคลิโมต้องเข้าเก็ตตรงเรามาพูดเรามาเกิดทิ้งกระลังมิไหนโอ้ตาดอกกัมมุเปล่าเปล่าเอลอนี่tengok sikit lagi. Duduk ingin ini nak kap. Tini. Duduk nak kap. Hadoklah di kerijonya. Macam. Supaya dapat. Ia seorang menjauh akan dia. Menjauh akan. Tipu daya syaitan.
ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยลำดับที่3ที่อยู่ในองค์ความรู้ทั้ง3ประการนั้น1ในนั้นประการข้อที่3ก็คือจะต้องรู้ตีปูดายอของไซตอนกลลวงของไซตอนต้องรู้เหมือนที่เราต้องรู้กลลวงของอาลีบิดอะห์นั่นแหละ72กลุ่มดอลาละนั่นแหละเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะอยู่ในกลลวงของเขาไม่วันนี้ก็วันหนึ่งไม่เรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ล่ะเราจะปลอดภัยจากกลลวงคนเหล่านั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้กลลวงของซาตานเราก็จะปลอดภัยมันจะมาไม่ซ้อทั้งที่เราเรียนมาแล้วซ้อเราก็เอาตามนั้นแหละMaka ada pun kesempurnaan wudu itu suan korani kuam sumbu nam lemak nan ไอ้ที่บอกเมื่อกี้1 2 3นั้นไอ้นั้นแค่ซอกแค่ใช้ได้ส่วนความสมบูรณ์ของมันความสมบูรณ์ของน้ำละหมาดฮันดอกละดีกรีโยโยดีกรีโยวุฒุนะให้เอาน้ำละหมาดกระทำน้ำละหมาดกระทำมันนั้นตีก็เปิดคารอด้วย3ประการเหมือนกันต่อน้ำละหมาดของเราจะสมบูรณ์เมื่อน้ำละหมาดสมบูรณ์นี่แหละนำพาไปสู่ละหมาดของเราก็สมบูรณ์เข้าใจหรือยังทีนี้ถ้าเราเปรียบเปรยแล้วนะเมื่อต้นสมบูรณ์ลูกออกมาก็ต้องสมบูรณ์แต่ถ้าต้นนั้นเหลืองจะตายไม่ตายแลลูกออกมาสักทีก็แคร่แกร่งสมบูรณ์ไหมละหมาดชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละถ้าน้ำละหมาดสมบูรณ์ก็จะนำพาไปสู่ละหมาดก็สมบูรณ์แต่ถ้าน้ำละหมาดก็ไม่สมบูรณ์ละหมาดมันจะสมบูรณ์ยังไงล่ะเห็นไหมนั่นแหละตรงกับตัวบทฮะดีษที่นบีเราว่าอิซาคุมตะอิลัสศอลาฟัสบิอิลวุฎูเมื่อเจ้าต้องการจะปฏิบัติละหมาดฟัสบิอิลวุฎูหมายถึงฟักมิลิลวุฎูเจ้าจงเอาน้ำละหมาดให้มันสมบูรณ์แบบเห็นไหมครับเราอย่ามองข้ามนะความสมบูรณ์แบบของน้ำละหมาดนะคนที่เอาน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์แบบและคนที่อยู่ในน้ำละหมาดตลอดเวลาความจำของเขาจะดีความบารอกัตของเขาจะมีนั่นจำให้ดีนะครับแต่มันน้อยคนที่จะอยู่ในน้ำละหมาดตลอดเวลาคนที่ไม่รักษาน้ำละหมาดเขามีน้ำละหมาดเฉพาะตอนละหมาดเท่านั้นนะก่อนละหมาดแป๊บหนึ่งแล้วก็ละหมาดเสร็จก็สักพักเสียแล้วในขณะที่คนรักษาน้ำละหมาดบางคนวันหนึ่งเอาน้ำละหมาดตั้งแต่ซุบฮ์พร้อมทีเดียวจนถึงอีชาอันนั้นมันไม่เยี่ยวไม่จนไม่บางคนไม่เลยทั้งที่เขาก็กินดื่มเหมือนคนอื่นน่ะแต่ด้วยความเคยชินของเขามันไม่ปวดท้องมันไม่ท้องอืดมันไม่ปวดเยี่ยวพอซุฮรีมันละหมาดได้เลยน้ำละหมาดมันมีพออัสรีมันละหมาดต่ออีกมักริบมันละหมาดอีกอิชามันละหมาดแล้วหลังอิชานั่นแหละต่อจะมีความรู้สึกปวดเยี่ยวมั่งปวดอืดมั่งนู่นนี่นั่นมั่งพี่น้องครับนอกจากน้ำละหมาดที่สมบูรณ์การอยู่ในน้ำละหมาดจะทำให้เรามีบารอกัตแล้วความจำเราจะดีแล้วผิวพรรณหน้าตาของเราก็จะชะลอวัยชะลอวัยนะครับไม่ต้องไปฉีดไปฉีดเบบี้เฟสเข็ม50,000ไม่ต้องไม่ต้องไปทาครีมเด้งดึงไม่ต้องรักษาน้ำละหมาดรักษาอิบาดะห์นี่แหละแล้วเราจะดูผ่องใสจะดูทั้งที่อายุมากแล้วนะแต่จะดูอย่างกับอายุยังไม่มาก
น้ำละหมาดมันจะรักษาเขาเรียกตามอัสบาบุลอดีตอาเกกัดอัลลอฮ์นั่นแหละรักษาเหมือนเนื้อเราใส่ตู้เย็นนั่นแหละผ่านไป15วันแล้วมันยังสดเหมือนกับเพิ่งเชือดเมื่อกี้เห็นไหมฉะนั้นน้ำละหมาดนี่สำคัญเกิดเป็นลมเป็นแล้งน้ำละหมาดมีเราตายชะฮีดนะฮะคนตายในน้ำละหมาดตายชะฮีดนะครับไม่ใช่ธรรมดานะดูต่อซึ่ง3ประการที่จะทำให้น้ำละหมาดของเราสมบูรณ์ pertama-tama engkau sucikan hati daripada khianat เจ้าจงขจัดทำความสะอาดซักฟอกหัวใจ daripada khianat จากการคิดไม่ดีคิดวางแผนจะไปขโมยเขาจะไปกลั่นแกล้งเขาจะไปทำเขาหนูนี่นั่นคิดจะทำลายอามานะห์ขียนะบรรดาสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เราหวังจะกระทำเราต้องขจัดออกนั่นความหมายว่าอังเก้าสูจีกันฮาตีดาริปาดอขียนะนี่ขนาดคนที่มีมะรีฟาตแล้วนะถ้าไม่มีมะรีฟาตแล้วก็ไม่นับตั้งแต่ต้นมีมะรีฟาตแล้วเนี่ยหัวใจจะต้องปราศจากจากเขียนนะคนหัวใจเขียนนะมันคิดดีไม่ออกเหมือนคนบ้ายบอกทางไม่เป็นวันวันมันคิดแต่จะโกงเพื่อนอย่างเดียวไม่โกงคนนู้โกงคนนั้นโกงคนนั้นไม่สามารถมาโกงอีกคนนึงละวันวันให้ได้ทำอะไรมาคิดแต่จะจะหาสตางค์แบบสบายสบายนั่นแหละและคนชนิดนี้นะความจำเขาไม่มีถ้าเขาจำเรื่องศาสนาเขาก็จำไปประเดี๋ยวประดาเขาก็ลืมแล้วถ้าจำฮะดีษปุ๊บปั๊บลืมหน้าลืมหลังกับวัยที่ไม่น่าลืมมันลืมซะแล้วแต่ถ้าแกงานโยไอ้นั้นมันวัยของมันแต่ถ้าคนถ้ามีความรู้ตั้งแต่เด็กแกขนาดไหนมันก็ไม่ลืมความรู้ยิ่งอยู่ในเรานานมันก็ยิ่งสุกงอมยิ่งแก่กล้าฮ่ายิ่งฝังลึกมันก็เลยไม่ลืมก็ลองพี่น้องสัมผัสบรรดาตุ๊กครูทั้งหลายแหละไปจากตุ๊กครูไหนจะแก่ขนาดไหนก็ตามดูที่เขาหยาญโยไหมไม่หยาญโยหรอกครับก็ไปตุ๊กครูเมื่อเขารักษาฮุกมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักษาเขาในกุรอานอัลลอฮ์บอกอยู่นี่อินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมอินตันซุรุลลอฮ์ถ้าเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์ยังสุรกุมแน่นอนตกเป็นจาวับนะไม่ใช่ยันสุรุกุมนะยันสุรกุมเฟเอมุดอร์เรจาซัมตกเป็นจาวับอินชาร์ติยาแน่นอนอัลลอฮ์ช่วยเหลือจ้าฉะนั้นถ้าคนอาลิมต่ออายุ150เขาก็ไม่ลืมหรอกครับไม่ยันโยหรอกครับนี่คือความจริงนะครับดูต่อ engkau suci hati daripada khianat dan hasad จากขี้นาดก็ฟอกออกให้สะอาดไม่มีเหมือนกันต้องไม่มีถ้ามีแสดงว่าน้ำละหมาดเราซอกแต่ไม่สมบูรณ์บางคนหาแต่เหลี่ยมหาแต่เหลี่ยมไม่ได้หาอะไรหาเหลี่ยมหาแต่สตางค์อะไรฮารามไม่เกี่ยวหาได้สตางค์ชาแนลอินดูประการที่สองฮัสัดด้านฮัสัดและความหึงสาอิจฉาตาร้อนใครได้มากกว่าเราไม่ได้ใจตุบตับตุบตับไม่สบายใจทันทีใครหล่อสวยกว่าเราตุบตับตุบตับไม่สบายใจทันที
คือเห็นใครที่ดีกว่าเราหรือเทียบเท่าเราแล้วก็ไม่สบายใจแล้วอันนั้นก็เรียกว่าฮาซัดฮาซัดุนอยากจะให้ของของเขานั้นหายไปจะได้มีอยู่ที่ฉันคนเดียวนั่นก็เรียกว่าฮาซัดฮาซัดนี้อันตรายนะครับอิบาดะห์แค่ซะไม่ต้องชดเท่านั้นหรอกอัลลอฮ์ตอบรับหรือเปล่าไม่มีทางไม่มีทางมีนำซ้ำมันยังทำลายผลบุญอื่นๆที่เราได้กระทำด้วยเราละหมาดก็ละหมาดของเราแทนที่จะมีผลบุญเก็บไว้ในบัญชีไว้ขึ้นขึ้นตาช่างแห่งความดีในวันอาคิเราะห์ที่ไหนได้มันกินเรียบไม่เหลือหรอกในฮาซัดเขาเรียกไม่ว่าจะเราฮาซัดในเรื่องใดก็ตามอันนี้เราต้องขจัดนะถ้าเรามีในว่าจะต้องขจัดนอกจากเราฮาซัดแล้วเราจะเจ็บใจตัวเองทีนึงแล้วเนี่ยเราเจ็บใจตัวเองนะฮาซัดนี่เราทำให้เราไม่มีความสุขเราหึงสาเพื่อนเรานี่ไม่มีความสุขผลบุญของเราก็หายบารอกะห์ของเราไม่มีอยู่แล้วคนอิจฉาจะไม่มีบารอกะห์ผลบุญหายแล้วเราอุตส่าห์ทำสะสมไอ้ที่เราต้องการให้หายคือบาปเราเคยทำบาปเราตบัดให้บาปหายแต่นี่มาทำลายบุญตัวเองทำมันไม่คุ้มนั่นแหละที่นบีเราว่าอิยาคุมวัลฮัสดะฟะอินนัลฮัสดะยะกุลุลฮัสนะกามาตะกุลุนนารุลฮะตอบอิยาคุมวัลฮัสดะเจ้าจงพึงระวังจากความอิจฉาตาร้อนฟะอินนัลฮัสดะเพราะแท้จริงความอิจฉาตาร้อนนั้นยะกุลุลฮัสนะมันกินบรรดาความดีกามาตะกุลุนนารุลฮะตอบเช่นไฟที่กินไม้ฟืนซึ่งหะดีษบทนี้ผมยกมาบ่อยครั้งและอีกอย่างเราจะอยู่ในสภาพปาสิกถ้าเกิดว่าเรามีฮาซัดและเรายังไม่พ้นภาคฟัรดูอีนในหลักวิชาตาซาวุฟเห็นไหมครับถ้ามีฮาซัดตัวเดียวนี้จบเฮเลยอย่ามีเด็ดขาดนะครับดานบุกดนบุกดนบุกดนนี้ก็คืออารมณ์รุนแรงขี้โมโหเรื่องศาสนาไม่อนุญาตให้โมโหก็โมโหเอาเป็นเอาตายแต่พอเรื่องศาสนาให้โมโหมันเงียบอันนี้นี่แปลกคนทำลายฮุกุมทำลายอากีดะห์ศาสนาให้เราโมโหนะให้เราโกรธนะถ้าเราเอออ้อเราพลอยบาปด้วยแต่ดันไม่โมโหมันแปลกแต่พอเรื่องศาสนาบอกบอกไม่ให้โมโหมันโมโหขึ้นมาชาวบ้านถามเราเราตอบไม่ได้มันโมโหใส่เขาศาสนาไม่ให้โมโหตอบไม่ได้ก็บอกเขาสิว่าเรื่องนี้ฉันไม่รู้เลยฉันก็ตอบวันอื่นก็แล้วกันนี่ไม่โมโหเขาพอเรื่องที่ศาสนาให้โมโหมันไม่โมโหถ้าพอเรื่องศาสนาไม่ให้โมมันโมโหขึ้นมาอันมันแปลกคนมันกลับหัวกลับหางอัลลอฮฺอักบะร์อิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามนาวาวีเซฟดาวุฒบรรดาโต๊ะครูเราใครถามแกจะโมโหคือเราเคยได้ยินไหมเวลาเขาใครถามได้แกโมโหแกหาโมโหไหมอันนี้ไม่พอตอบไม่ได้เลยโมโหก็พูดศาสนาเพี้ยนเพี้ยนนะพอเพื่อนเรียนมาเหมือนกันนี่ไม่ใช่จะฟังแต่ตนขี้หกอย่างเดียวพอเพื่อนถามสักคำตอบไม่ได้แล้วโกรธนั่นแสดงว่าน้ำละหมาดไม่สมบูรณ์เข้าใจนะครับ
คุณพุทธพาลูกสาวเราไปเที่ยวมารับต่อหน้าต่อตาไม่โมโหทางที่ศาสนาบอกให้โมโหนะไม่โมโหแต่ว่าอามันแปลกแต่พอคนอิสลามเราปั่นรถทีบมาทักทายลูกเราหน้าบ้านอารมณ์โมโหขึ้นมาทางที่ศาสนาให้โมโหก็แค่เขาทักนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่เข้าใจศาสนาไปโมโหในสิ่งที่ศาสนาไม่ให้โมโหไอ้เรื่องศาสนาให้โมโหมันเงียบมันแปลกคนดันกระดัวโยกระดัวDaripada tiga perkara mungkin ที่จะทำให้น้ำละหมาดสมบูรณ์นั้นengkau sucikan badan engkau daripada dosa jauhสะอาดร่างกายของเจ้าจากบาปหมายถึงยังไงหมายถึงก่อนที่เราก่อนที่เจ้าจะเอาน้ำละหมาดถ้าเจ้ากำลังเล่นไพ่อย่าเอาน้ำละหมาดในขณะเล่นไพ่ออกมาแล้วก็ตบบัตเสียแล้วก็เอาน้ำละหมาดนั่นความหมายว่าengkau sucikan badan engkau daripada dosa บางคนยังเอาน้ำละหมาดอยู่คุยพลางวางแผนจะทำร้ายเพื่อนพลางเอาน้ำละหมาดอยู่นะนั่นเอาน้ำละหมาดขณะกำลังทำบาปเอาน้ำละหมาดพลางพลางตนไปหาปืนมาหาปืนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยตำรวจตามไม่เจออ่าพลางวางแผนจะไปฆ่าเพื่อนแล้วข้าไม่ฆ่าเรื่องอะไรเพื่อนจะชิงตำแหน่งตัวเองนั้นเสียดายตำแหน่งชาแนลอินดูอัลลอฮฺอักบะร์ดูต่อเหนื่อยเว้ยได้แล้วเหนื่อยแล้วครั้งต่อไปครั้งต่อไปก็Kau ada dan ketiga, nah. Dan ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wudhu. Seberapa ni, atau ni kau, nakap. Sutai ni, kau praung Allah, pratan kuam kajai dan tuktan, nakap. Hai kuam jam tidi, rizki makmai, ayuk man kuam yud. وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والله اعلم